คือป้าบอกป้าแอมแห้งๆไงเนี่ยดูแกทำแห้งๆสวัสดีค่ะหอมอร่อยจะได้ค่ะอันนี้คือผัดกะเพราแบบแห้งๆนะคะก็ตรงร้านป้าแอมอาหารตามสั่งถ้าใครอยู่แถวๆแถวเนี่ยค่ะกันนัดทุ่งแพเนี่ยจะรู้จักร้านป้าแอมแล้วก็ร้านกาแฟโอโอนะคะก็เดี๋ยวยิมจะรีวิวร้านกาแฟให้ดูเผื่อใครอยู่แถวนี้มาอุดหนุนพี่เขาเนาะซึ่งเขาทำอร่อยเข้มข้นมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ